้าของกระเป๋าเนี่ยคือผู้หญิงคนนี้เฮ้ยเป็นผีอะอะไรวะฆ่าหลิวใช่ไหมผีผู้หญิงผมแดงนั่นน่ะฤทธิ์เยอะนักใช่ไหมสวัสดีค่ะเบลักวณีคำสิงค่ะจากเรื่องกู้ภัยหัวใจสู้นะคะรับบทเป็นของขวัญค่ะจริงๆอ่ะฟีดแบคละครอ่ะดีตั้งแต่ก่อนละครจะออนอีกคือหนูดีใจมากเพราะว่าคือเป็นเรื่องแรกของหนูแล้วทุกคนแบบตั้งหน้าตั้งตารอดูมากแล้วก็ชื่อเรื่องกู้ภัยหัวใจสู้คือทุกคนรู้จักอย่างแฮชแท็กตอนนี้ใน TikTok ก็คือแบบ100 ล้านคนแบบแชร์แฮชแท็กติดกู้ภัยหัวใจสู้ซึ่งทำให้เรารู้สึกว่าคนเขาอยากดูเราตั้งแต่เรื่องยังไม่แบบลงจอเลยอ่ะพอลงจอปุ๊บเรตติ้งก็อันดับหนึ่งอีกอะไรเงี้ยมันทำให้หนูแบบถ้าพูดถึงก็อยากจะเล่นหลายๆเรื่องเลยค่ะทุกคน ก็ธรรมดาเนาะถ้าคนที่ชอบก็จะชมอยู่แล้วแหละว่าเล่นดีถ้าคนที่ไม่ชอบก็จะว่าแหละว่าเอ้ยเล่นไม่ดีบ้างหน้าบานบ้างอ้วนบ้างอะไรอย่างเงี้ยตัวใหญ่บ้างอะไรอย่างเงี้ยเล่นแบบบงจังเลยบทไม่พูดธรรมชาติอะไรมันก็มีเป็นเรื่องปกติซึ่งตรงนั้นหนูอ่านเฉยๆแต่ว่าหนูไม่ได้โฟกัสว่าแบบใครชมใครด่าอะไรเงี้ยค่ะหนูแค่รู้สึกว่าหนูจะดูเองในแต่ละตอนคือหนูดูเองหมดเลยแล้วหนูก็คิดเอาไว้แล้วว่าจังหวะนี้จังหวะนี้เรื่องหน้าต้องดีกว่านี้อะไรเงี้ยไม่น้อยหนูว่าเป็นธรรมชาติคือถ้าเขาชอบเขาต้องชมถ้าเขาไม่ชอบเขาต้องด่าเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นน่ะทุกคนต้องอย่าโกหกตัวเองดีกว่าก็คือเราดูตัวเองหน้าจอแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมอันนี้เราแบบเล่นไม่ถึงวะเดี๋ยวเรื่องหน้าถ้ามีบทอย่างนี้มาต้องเล่นให้ถึงอะไรเงี้ยแล้วก็เก็บไปพัฒนาตัวเองดีกว่าค่ะขอบคุณค่ะหนูว่าตั้งใจมากเรื่องแรกหนูตั้งใจแบบที่สุดหลายๆคนอาจจะแบบมองว่าแบบเฮ้ยหนูไม่อยากแบบอย่างแบบคนในกองอะไรอย่างเงี้ยทีมงานก็อาจจะมองว่าแบบน้องไม่ได้อยากเป็นดาราหรอกเพราะน้องเป็นยูทูบเบอร์อยู่แล้วน้องก็มาเล่นให้จบๆไปพี่รู้ไหมหนูอ่านบทแบบโอ้โหอ่ะเรื่องแรกอ่ะหนูไม่เคยผิดบทเลยนะเรื่องที่สองยังเทคบ่อยกว่าเรื่องแรกคือบทเป๊ะเป๊ะทุกอย่างคือเป๊ะคือตั้งใจมากค่ะเรื่องแรกคือพี่ตรงๆเนี่ยคือเขาน่ารักแต่วันแรกแหละเพราะว่าเหมือนตอนแรกเราก็เก่งเพราะว่าเราต้องไปเจอพระเอกที่เราไม่รู้จักเลยแล้วจะสนิทกันได้ยังไงจะคุยกันยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่เขาก็มีความเฟรนลี่ในตัวค่ะมันก็ทำให้เราไม่เก่งแล้วก็เหมือนคุยกันแล้วแบบมันสนิทกันโดยเหมือนตอนแรกเป็นพี่น้องกันเลยอ่ะแบบสนิทกันแบบเมามอยเรื่องชีวิตประจำตัวโอ้ยพี่ตรงคุยกับผู้หญิงกี่คนหนูคุยกับใครอยู่อันนี้เมากันขนาดนี้เลยนะเมากันทุกเรื่องแล้วอยู่ๆก็มาเป็นแฟนกันนะคะตอนแรกก็คือเมากันอยู่เลยว่าพี่จีบใครอยู่วะพี่คุยกับใครอยู่คุยอยู่กี่คนหนูคุยกับใครอยู่ความรักเป็นยังไงอะไรยังไงอะไรเงี้ยแล้วอยู่ก็มาเป็นแฟนกันค่ะนั่นแหละเรื่องราวหนูก็เพิ่งรู้ตัวเองว่าหนูสามารถเล่นละครได้กับแฟนตัวเองอะไรเงี้ยตอนแรกคิดว่าทำไม่ได้น่าจะแบบเวลา acting น่าจะเขินอะไรเงี้ยแต่พอเอาเข้าจริงแล้วทำได้แล้วก็รู้สึกว่าอินด้วยแบบเหมือนกับว่าเหมือนพอมันสนิทกันมากแล้วมันแบบมันร้องไห้มันก็แบบไปสุดอ่ะไม่ต้องกลัวตัวเองจะแบบน่าเกลียดหรืออะไรก็แบบไปสุดเลยกับพี่ตรงอะไรเงี้ยก็ทำให้เราแบบมันโอเคมากเลยค่ะเรื่องนี้คือแบบไม่ว่าจะเป็นฉากรักกันดราม่าคอมเมดี้มันเหมือนแบบทันกันหมดเลยอะไรเงี้ยค่ะคือแฟนคลับเขารอดูอยู่แล้วอะไรเงี้ยซึ่งก็หนูว่าเป็นจังหวะที่ดีมากๆที่ละครออนช่วงที่หนูแบบมาคบกับพี่ตรงๆด้วยมันก็เลยทำให้มีกลุ่มแบบตรงๆเบสเป็นบ้านคู่เราอะไรเงี้ยคอยดูอะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าละครออนก่อนหน้าที่เราจะเป็นแฟนกันอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ได้กระแสดีขนาดนี้อะไรเงี้ยคนอาจจะไม่ได้แชร์ขนาดนี้แต่ว่าเป็นเพราะว่าแฟนคลับกลุ่มนี้เลยบ้านตรงๆเบสเขาแบบแชร์กันแบบเยอะมากทำให้เราแบบก็อย่างที่บอกหนูอยากเล่นละครเพราะเขาเลยอ่ะหนูอยากเล่นหลายๆเรื่องเลยเพราะว่าคนรอแชร์เยอะหนูชอบค่ะแชร์เยอะๆนะคะหนูขอช่องวันนะคะให้หนูเล่นกับพี่ตรงเรื่องที่2ด้วยนะคะแฟนๆอยากดูนะคะหนูเล่นได้นะคะ ต้องรอผู้ใหญ่ดีกว่าค่ะคือหนูก็ไม่รู้ว่าจะได้เล่นด้วยกันอีกไหมแต่ถามทั้งหนูทั้งพี่ตรงอ่ะก็คืออยากเล่นด้วยกันอยู่แล้วแหละก็คือคุยกันอยู่แล้วว่าแบบเอ้ยถ้าเรื่องหน้าเราได้เล่นด้วยกันอ่ะเดี๋ยวเราเล่นอย่างนี้นะอย่างนี้นะเพราะว่าสนิทกันอะไรเงี้ยค่ะหนูรู้สึกว่าถ้าเราเป็นแฟนกันเราเล่นด้วยกันอะไรเงี้ยคนน่าจะแบบเชียร์เนาะเหมือนแบบคู่อื่นๆในวงการอะไรเงี้ยก็รอโอกาสว่าถ้าผู้ใหญ่ให้อะไรเงี้ยถ้าให้ก็คือรับแน่นอนไม่อ่านบทเลยรับใจหนูร้องไห้ทุกวันก็รับใจหนูแบบตลกแบบว่าบ้าๆบอๆก็รับให้หนูเล่นเป็นแบบคนบ้าอะไรก็รับนางเอกบ้าแล้วก็แบบค่อยมีสติรับก็เล่นกับพี่ตรงรับหมดไม่เกี่ยวหนูนี่ดูละครแบบดารามาเยอะมากเป็นแฟนกันเขาเล่นด้วยกันเป็น10 เรื่องหนูยังแบบดูแล้วร้องไห้ตามเลยอะ
คือหนูรู้สึกว่าพอเป็นหมวดของเป็นแฟนกันแล้วมาเล่นด้วยกันเป็นพระเอกนางเอกอ่ะมันเห็นอีกมุมนึงของเขา2คนนะคะคืออย่างหนูกับพี่ตรงคนอาจจะเห็นใน YouTube ว่าแบบเอ้ยหนูพี่รักหนูนะหนูรักพี่แต่ในละครมันแบบทั้งตีกันทั้งร้องไห้ด้วยกันรักทีก็แบบว่าโอ้โหมีแบบเลิฟซีนหอมแก้มกันนู่นนี่นั่นหนูรู้สึกว่ามันเป็นอีกมุมนึงแล้วถ้าสมมติเราทำให้คนเขาเชื่อได้แล้วอินได้เหมือนเบสกับพี่ตรงก็ประสบผลสำเร็จด้วยอะไรเงี้ยแล้วเบสก็เชื่อว่าอย่างน้อยๆ อ่ะถึงเขาอินหรือไม่อินอย่างน้อยๆคนที่แบบติดตามคู่เราเขาต้องดูละครเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องแบบเหมือนนั่งลุ้นเลยอ่ะว่าแบบเฮ้ยจะมีใครดูเราไหมเพราะยังไงก็ต้องมีคนดูเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเป็นแฟนกันเล่นด้วยกันอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่ดีนะคะมีก็ยังคุยกันอยู่เลยว่าแบบเอาจริงๆถ้าแบบมีคนชอบเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยแล้วแบบผู้ใหญ่เห็นโอกาสเห็นบทที่เหมาะแล้วให้เล่นคู่กันอ่ะจริงน่าจะเล่นคู่กันทุกแทบจะแบบเรื่องเว้นเรื่องเลยก็ยังดีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขามองว่าแบบอย่างน้อยฐานคนดูมีอยู่แล้วแล้วเราได้โชว์ความสามารถเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเราจะได้แบบเล่นไปด้วยกันอะไรเงี้ยเติบโตไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากเล่นด้วยกันอยู่แล้วชื่นชอบก็พี่ตรงๆไงเออตอบจากตรงๆนอกจากพี่ตรงๆช่องวันก็ต้องพี่ตรงๆคนเดียวตอบคนอื่นไม่ได้ตอบคนอื่นไม่ได้ก็ฝากติดตามละครกู้ภัยหัวใจสู้ด้วยนะคะทางช่องวัน31ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเวลา 20:00 ตรงนะคะสามารถดูกันได้เลยตอนนี้ก็กำลังเข้มข้นแล้วก็จะพีคขึ้นไปอีกเรื่อยพีคมากหนูบอกเลยเจออะไรเยอะมากนะเอกอ่ะหนูเจอมาหมดแล้วทุกคนต้องเจอแบบหนูนะคะไม่ต้องรอดูเห็นดาราเดลี่ลงข่าวหนูบ่อยมากต้องขอบคุณดาราเดลี่นะคะแล้วก็ฝากแฟนๆทุกคนกด Subscribe กดติดตามดาราเดลี่ด้วยนะคะเพราะว่าพี่เขาแบบเขาลงข่าวหนูบ่อยมากเลยอ่ะทุกคนจนหนูงงว่าแบบเฮ้ยทำไมลงบ่อยจังบางข่าวหนูยังไม่รู้เลยอ่ะพี่เขาแบบรู้ก่อนหนูแล้วอ่ะอะไรอย่างเงี้ยหนูแบบเอ้ยอยากให้ทุกคนติดตามเยอะๆนะคะแล้วก็ติดตามทุกๆข่าวเลยเนาะของดาราเดลี่นะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะแล้วก็แฟนคลับตรงๆเบสนะคะโชว์พลังตรงๆเบสให้ดาราเดลี่ดูหน่อยนะคะทุกคนกดจอแก้วไง แก้วหนาว